คนที่กลัวรู้จักกายย่อมจะหายความกลัวจริงหรือคนที่กลัวอะไรต่ออะไรต่างๆโดยที่สุดลมพัดใบไม้ดังโกรกก็เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วบางคนก็กลัวสัตว์ร้ายบางคนก็กลัวโจรบางคนก็กลัวผีตลอดจนกลัวเสียข้าวของเงินทองอะไรต่ออะไรต่างๆความกลัวมีมากหลายในคนเราข้อที่ว่ารู้จักกายแล้วความกลัวย่อมไม่มีหรือว่าหายจากความกลัวมีความจริงแค่ไหนรู้จักกายแล้วหายกลัวจริงเลยหรือจะทาฟังทั้งหลายข้อนี้เป็นความจริงอย่างแน่นอนเพราะว่าคนเรารู้จักกายแล้วรู้ทั่วถึงแล้วความกลัวมันก็ไม่มีหรือแม้รู้ไม่ทั่วถึงรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ยังทำให้ความกลัวนั้นระงับลงไปได้บ้างแต่อย่างไรก็ดีในเมื่อรู้ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้แล้วความกลัวย่อมหายไปโดยเด็ดขาดอย่างไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาความกลัวมาจากอะไรความกลัวมาเราไม่รู้จากเหตุที่ให้เกิดความกลัวเพราะฉะนั้นเราจึงมีความกลัวคือไม่รู้จักเหตุก็เลยทำให้กลัวขึ้นมาก็เหตุของความกลัวมันอยู่ที่ไหนอันนี้ปุถุชนทั้งหลายย่อมไม่ค่อยจะรู้จักกันดีหรือรู้ก็รู้นิดๆหน่อยๆความกลัวก็ความจริงข้อที่ว่ามาจากอะไรเป็นเหตุหรือเหตุของความกลัวมันมาจากไหน
ก็ไม่ใช่มาจากไหนที่อื่นหรอกต้นเหตุก็คือไม่รู้จักกายนั่นเองคือไม่รู้จักร่างกายคือไม่รู้จักร่างกายว่ามันเป็นอะไรแต่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่รักคือมันเป็นที่สิ่งที่รักของเราของท่านความจริงเมื่อมีความรักมันก็ย่อมจะมีความกลัวความรักมีหลายอย่างถ้ามีความรักรักในข้าวของเงินทองรักเครื่องประดับประดาตกแต่งรักแก้วแหวนเงินทองรักทรัพย์สมบัติรักบ้านรักเรือนรักที่ไร่ที่นาและโคกระบือรถราพาหนะรับมาจนญาติพี่น้องพ่อแม่ครอบครัวรับครอบครัวของเรารับตัวของเราเมื่อมีความรักขึ้นในสิ่งทั้งปวงหรือสิ่งทั้งหลายดังกล่าวมานี้มันก็เป็นเหตุที่ไม่อยากจะพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนาต่อสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนาให้สิ่งอันเป็นที่รักมีความครบมีความเป็นอยู่มีความเจริญสิ่งใดอันจะเป็นที่พลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาคนมีความรับในข้าวของเงินทองทรัพย์สินสมบัติก็กลัวว่าทรัพย์สินเงินทองสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นอันตรายได้ก็เกิดความกลัวขึ้นมาก็เอาไปชุกเอาไปซ่อนหรือปิดบังหรือป้องกันตลอดจนสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ยกย้ายได้ก็เอาไปซ่อนเอาไปฝังสิ่งที่เหลืออยู่ก็ป้องกันเท่าที่จะเหลืออยู่เพื่อไม่ให้สิ่งนั้นเป็นที่รับที่ปรารถนาพอใจอันนั้นต้องพลัดพรากกลับไปท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ได้ความว่าความกลัวนั้นต้นเหตุมันมาจากความรักและโดยที่สุดความรักก็คือรักตัวรักเพื่อนคือรักเรารักเขาอันนี้เป็นความรักที่เรียกว่าเป็นความรักที่หยุดสุดหยุดสุดสายหยุดสุดสายปลายทางคือรักเรารักเพื่อนหรือรักเพื่อนรักเราก็มีความรักเพื่อนรักเรารักเขารักเองดังนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวอยู่นั่นเองมันจะพัดพากจากกันไปหรือมันจะวิบัติไปด้วยประการใดประการหนึ่งซึ่งมันจะมีได้เพราะว่าเห็นอยู่กับตารู้อยู่กับหูดังนี้เป็นต้นไหนจะไม่มีความกลัวท่านผู้ฟังทั้งหลายจะขอกล่าวถึงเรื่องของธิดาเศรษฐีให้ท่านทั้งหลาย
ฟังไปก่อน ในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งก็เป็นธิดาหรือเรียกว่าเป็นลูกคนเดียวของเศรษฐีมีสมบัติมากเมื่อรุ่นสาวขึ้นมามีวัยเจริญรุ่นสาวมีวัยเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วบิดามารดาก็หวังอย่างเป็นที่สุดจะให้มีบ้านมีเรือนให้ถูกต้องหรือให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยในต่อไปในยามแก่ยามเฒ่าหรือยามเจ็บยามตายคนเรามีลูกคนเดียวมันก็นั่นแหละก็ห่วงหน่อยนึงรักมากสักหน่อยนึงก็ไม่น้อยละก็รักมากทีเดียวนั่นแหละทีนี้ก็มันก็อย่างใดหรอก็ทีนี้ลูกสาวนันทิดาซึ่งพ่อแม่ทนุถนอมตั้งแต่เกิดมาหวังที่จะให้เป็นฝั่งเป็นฝาแต่แล้วก็ลูกสาวธิดาแกไม่อย่างนั้นแกไม่อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าก็คือว่าแกไปรู้จักใครมาก็ไม่รู้นะหรือไปได้ยินจากใครมาก็ไม่รู้ได้ไปยินได้ยินได้รู้มาอย่างไรได้ฟังมาอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในใจของเธอทีนี้ก็บอกกับพ่อแม่ว่าข้าเจ้าอยากจะบวชข้าเจ้าอยากจะบวชในสมัยนั้นก็ยังมีพระภิกษุณีอยู่คือพระพุทธเจ้าได้ให้ผู้หญิงเข้าบวชเป็นผู้ภิกษุณีในพระพุทธศาสนาธิดาสาวหรือธิดารุ่นขอบวชพ่อแม่ก็ทักทานผมแม่ก็ทักทานก็หมายความว่าไม่ยอมได้ขาดละหมายความอะไรอย่างนั้นแหละเพราะคำพูดของพ่อแม่มีน้ำหนักมากพูดว่าเหมือนกับดวงตาของพ่อของแม่ลูกคนเดียวเหมือนกับตาพ่อของแม่มีดวงตาข้างเดียวถ้าลูกไม่มีซะแล้วพ่อแม่ก็ตาบอดดังนี้เป็นต้นข้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อธิดาสาวได้ฟังน้ำเสียงของมารดาบิดาซึ่งเป็นพี่หวงแหนรับใครไม่ปรารถนาที่จะให้ออกบวชก็ตกลงว่าไม่ให้บวชถ้าบวชก็จะเป็นการที่ทำลายหัวใจของแม่แม่ก็ปรารถนาที่จะปลูกฝังให้มีเหย้ามีเรือนเป็นฝั่งเป็นฝา
จะทำอย่างไรหนอเราถึงจะได้บวชก็คิดได้ว่าพ่อแม่ต้องการให้เราเป็นผู้ที่จะไปมีเย่ามีเรือนแต่งเงินแต่งงานมีครอบมีครัวในวันหนึ่งข้างหน้าหรือในวันไม่ช้าข้างหน้านี้ก็เราก็จะเป็นสมบัติของสามีถ้าอย่างนั้นเราก็อนุโลมไปก่อนถ้าเราเป็นสมบัติหรือไปอยู่กับสามีแล้วเรามีโอกาสเราก็จะขอบวชจากสามีหรือมีช่องทางในระหว่างที่อยู่กับสามีแล้วก็คงจะเป็นทางที่รักษาน้ำใจของพ่อแม่ก็คิดได้ดังนี้ก็ เรื่องการออกบวชก็เลยนิ่งเฉยเสียละอันนี้ก็เป็นทางที่ดีของเธอเลยประชาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายต่อมาธิดาเศรษฐีก็ได้เศรษฐีบิดามารดาก็ได้แต่งงานกับผู้ที่มีฐานะมีตระกูลพอๆกันเมื่อแต่งงานไปแล้วก็เป็นอันว่าก็พ้นจากการอยู่กับพ่ออยู่กับแม่ก็ไปอยู่กับสามีอีกบ้านหนึ่งอีกที่หนึ่งตำบลหนึ่งทายาทรวมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็อยู่ด้วยกันมากับสามีก็เป็นระยะไม่นานนักก็อยู่ในราสักปีกว่าเนี้ยปีกว่าเนี้ยวันหนึ่งก็เขามีงานมโหฬารกันในบ้านในเมืองเขาตกแต่งบ้านตกแต่งเมืองกันอย่างกระเลิศสวยงามจะเป็นที่เที่ยวที่ร่าเริงของคนทุกระดับทีนี้ก็เมื่อถึงคราวประเพณีงานร่าเริงประจำปีดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเขาก็แต่งตัวกันเที่ยวกันอะไรกันออกจากบ้านกันประดับประดาอาภรณ์ทีนี้ธิดาเศรษฐีก็ไม่ได้ไปแต่งเนื้อแต่งตัวกับเขาไม่ได้มาประดับประดาอาภรณ์กับเขาถึงจะมีเครื่องประดับประดาอาภรณ์ท่านหาค่าไม่ได้หรือจะยิงประคนอื่นๆหรือซ้ำแต่ก็จะตกแต่งแม่แหวนสักวงหนึ่งปอกมือสังอันหนึ่งก็มีได้มีก็มีได้ตกแต่งก็อย่างธรรมดาธรรมดานั่นแหละเคยนุ่งอย่างใดก็ฉะนั้นแหละเคยใส่อย่างใดก็อย่างนั้นแหละออกจากบ้านไปหรืออยู่ในบ้านก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละคือหมายความว่าปกตินั่นแหละทีนี้ก็ทำให้สามีเกิดสงสัยขึ้นมาหรือก็อยากจะถามขึ้นมาก็ถามขึ้นมาว่าทำไมเธอจึงไม่ตกแต่งประดับประดาอาภรณ์เหมือนกับคนทั้งหลายเขาบ้างแล้วทำไมไม่ประดับประดาตกแต่งอย่างที่เขาเที่ยวคาเฟ่กันเราอาจารย์ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายธิดาเศรษฐีก็บอกผมว่าพระเจ้าจะตกแต่งก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาดอกไม้เครื่องหอม
อันมีกลิ่นหอมเป็นต้นประดับประดาหม้ออันเต็มไปด้วยมูดคูดหรือด้วยอุจจาระอันเต็มหม้อก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยแล้วนางก็ว่าก็ร่างกายเนี่ยมันก็มันจะมีค่าอะไรร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่มีค่าอะไรมันไม่ใช่ของเป็นของที่จะพึงน่ารักไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะน่ายินดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะน่าพิรมเหมือนกับหม้อคูดข้างนอกข้างในก็อย่างเดียวกันร่างกายของเรานี้มันเกิดจากซากศพร่างกายของเรานี้มันเกิดจากซากศพจะเป็นที่น่ายินดีอะไรแต่น้อยหนึ่งเขาก็จะเอาไปทิ้งที่ป่าเดียวแล้วจะเอายังนอกจากนั้นเขาไปทิ้งที่ป่าเดียวเขาก็ยังไม่ใช่ทิ้งเปล่าๆเขาก็ยังเอาไปเผาทิ้งหรือไปฝังเสียแม้แต่กระดูกก็ไม่มีใครจะยินดีฝังแล้วเขาก็ยังขุดออกมาทิ้งมาขวางอีกให้รบกวนเหี้ยวของเขาญาติพี่น้องก็เอาไปทิ้งในเมื่อตายแล้วไม่มีใครจะยินดีสักคนศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายธิดาเศรษฐีได้บอกกับสามีว่าร่างกายมันเหมือนกับว่าเอาของหอมหรือดอกไม้ไปประดับมันไม่เห็นจะมีประโยชน์น่าพิรมอย่างไรสามีก็ไม่เคยได้ยินคำอย่างนี้ไม่เคยได้ยินคำอย่างนี้มาก่อนเลยและธิดาก็ไม่เคยแสดงว่าจะรังเกียจในการมีครอบครัวแต่เมื่อสามีได้ยินดังนั้นก็โดยที่เขาเป็นคนที่มีนิสัยดีทำไมก็เลยพูดว่าก็ทำไมไม่บวชเจ้าล่ะว่าดังนั้นทำไมเธอไม่บวชเจ้าล่ะทีนี้ก็เป็นช่องแล้วอันนี้เนี่ยเรื่องของคนฉลาดเนาะเป็นช่องแล้วทีนี้ก็ธิดาเศรษฐีก็ว่าถ้าฉันจะบวชได้ก็จะบวชในวันนี้แหละว่าดังนั้นล่ะก็เด็ดเหมือนกันเด็ดเหมือนกันอันนี้แสดงว่าไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วคิดไว้หมดแล้วพระญาติญาติโยมท่านผู้ฟังหลายก็สามีก็ยอมโดยฐานะที่ผมจะเป็นคนดีนั่นแหละก็เลยยอมก็เลยยินดีอะไรอย่างนั้นก็ดีแล้วจะจัดแจงแต่งมหาทานเป็นทานใหญ่ทีเดียวในพิธีการบวชก็จะนิมนต์พระมนต์สงฆ์มาบวชแล้วก็อะไรอะไรก็จะให้ทานอย่างเรียบพร้อมทำการบวชให้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องก็คือหมายความว่าทำด้วยความยินดีนั่นเองสามีรู้ว่าภรรยาของตนเดี๋ยวจะบวชก็อย่างใดแล้วมันก็เป็นอันว่าก็ได้บวชนั่นเองก็ไม่หนีไปไหนก็ได้บวชนั่นเองก็บวชในวันนั้นจริงๆศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้ก็คือหมายความว่าธิดาของเศรษฐีนั้นรู้จักร่างกายรู้จักร่างกายอันนี้
เมื่อรู้จักร่างกายอันนี้ไอ้ความกลัวว่าทรัพย์สมบัติของบิดามารดามีเป็นอันมากของผัวก็มีเป็นอันมากก็ไม่มีความเสียดายไม่มีความอะไรดีอะไรแก้วเหรียญเงินทองก็มีมากเหลือเกินก็ไม่มีความเสียดายก็คือว่าสละได้หมดพ่อแม่ก็สละได้ญาติพี่น้องก็สละได้ทรัพย์สมบัติก็สละได้ผัวก็สละได้ก็เป็นอันว่าทิดาเจตีนี้มีใจอันสละแล้วสิ่งอันเป็นที่น่าหวงแหนของคนทั้งหลายเป็นที่รักที่มัวเมาของคนทั้งหลายคือสละได้แล้วก็หมดความกลัวแต่ว่าหมดความกลัวก็ยังไม่หมดแท้ยังไม่หมดแท้ทำไมจึงยังไม่หมดแท้หรอกหมดความกลัวตายหรือพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักในโลกนี้เท่านั้นแต่ยังมีความกลัวกลัวอย่างจะถ้าสิ่งที่กลัวก็คือกลัวเกิดไปอย่างนั้นไปแล้วยังมีกลัวเกิดอยู่ไปในรูปนั้นพระชาลญาณโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่คือว่ามันเปลี่ยนทิศทางไปแล้วเปลี่ยนระดับไปเลิกกลัวอย่างหนึ่งแต่มันกลับไปกลัวอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นอันว่าระดับขั้นต่ำพ้นไปได้เหมือนกับว่าบุคคลกลัวพัดภาพจากอันนั้นจากอันนี้จากเจ็บจากเป็นจากตายล้มหายตายเสียตลอดจนกลัวผีมันก็หมดไปเพราะสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือกลัวเกิดฉะนั้นการกลัวทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวของคนที่มีระดับจิตมันเปลี่ยนไปแล้วทีนี้กลัวเรื่องความเกิดเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะจึงจะพ้นจากความเกิดแล้วเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าพัดภาพจากสิ่งอันเป็นที่รักในโลกนี้ท่านญาติโยมท่านฟังได้นี่ก็คือการเปลี่ยนระดับหรือขึ้นระดับของความกลัวแต่จะให้พ้นจากความกลัวทั้งหมดนั้นมันก็ต้องขั้นอรหันต์ทีนี้จะขอย้อนกล่าวถึงเรื่องก่อนจะจบการแสดงสักน้อยหนึ่งก็คือเรื่องสมณเณรบุญนาคสมณเณรบุญนาคเป็นอย่างไรสมณเณรบุญนาคนี้ก็คือว่าก็เป็นคนไทยไทยนี่แหละแล้วก็บวชเป็นสมณเณรก็บวชเป็นสมณเณรแต่อายุก็ไม่ถึงกับ20หรอกแล้วก็มุ่งในกรรมฐานภาวนาหลังจากที่บวชที่เรียนแล้วก็มุ่งกรรมฐานภาวนาแท้ที่อาถนาอย่างยิ่งก็คือจะออกธุดงค์เข้าป่าไปเพื่อแสวงหาความเงียบสงบไปถึงพร้อมทีนี้ก็ออกเดินจากประเทศไทยไปเข้าไปในแดนลาวเข้าแดนลาวไปธุดงค์ข้อมูลเข้าป่าไปในแดนลาวไปกับใครไปองค์เดียวนั่นแหละไม่มีเพื่อนมีฝูงอะไรหรอกไปแล้วก็ไปอย่างใดล่ะไปองค์เดียวจะมีเพื่อนปรึกษาหรือก็ไม่มีหรอกนี่ก็ไปคนเดียวนี่ก็เข้าเดือนลาไปจนถึง
แดนเราในสถานที่ป่าแห่งหนึ่งก็ดูเหมือนกับว่าเป็นที่พอใจเรียบราบสะอาดสะอ้างท่าน้ำท่าอะไรก็ไม่ไกลนักก็เลยพักกดอยู่ในที่นั้นแขนกดตอนกลางคืนก็นั่งภาวนาในกดทีนี้ก็ตอนดึกมาจนดึกมากทีเดียวเที่ยงคืนไปแล้วช้างถึง20ตัวมันมาละดังมาทีเดียวสามเณรหน้าก็อะไรมันดังมาโยกยากโยกยากมากระปกกระเป๊กกระปกกระเป๊กอย่างมามีกำชนะมันดังเท่านั้นก็แปลว่าไม่ใช่อะไรมันสะบัดหูกระทบที่ครั้งของมันละมันก็ดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บกับต้องอะไรต้องการเข้ามาใกล้เข้ามามันก็สามเณรเอ๊ะไอ้ผู้แฟนกดอยู่ตรงนี้มันจะไม่ได้เข้าท่าซะแล้วก็มั่งมันมามามันเข้ามาตรงโน้นเข้ามาทางนี้ถ้าไม่ไว้ใจพวกช้างเหล่านี้ไม่น่าไว้ใจซะเลยพระอาจารย์จะโยมท่านผู้ฟังได้ก็ในเมื่ออย่างนี้ก็คิดว่าจะนั่งอยู่อย่างนี้แหละแต่มันก็ไม่ได้ถ้าจะไม่ได้เพราะว่ามันตัวมันก็ใหญ่ๆมันเยี่ยมย่ำมาก่อนแล้วหมดทางที่ดีเราก็ควรจะหลบไปเสียก่อนก็เป็นอันว่าคิดได้ว่าในที่ไกลๆนั้นก็มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มีป่าไว้อยู่รอบๆก็เลยค่อยๆคลานออกไปคลานออกไปที่ป่าหวายประชาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่นี่ก็เป็นแมบนิ่งอยู่ที่ป่าหวายเพราะว่าช่างมันไม่น่าไว้ใจว่ามันจะไม่ทำอันตรายแก่เราที่อยู่ในกฎก็พอออกไปได้สักคำเดียวก็ได้คือไม่นานเลยช่างมันก็เข้ามาตรงเข้ามายังที่กรดนั่นแหละไอ้ที่ท่านอยู่ก่อนนั่นแหละตรงมาที่กรดแล้วก็มันก็เอางวงของมันรวบกรดรวบกรดที่แฝงอยู่มันรวบแล้วมันก็ฟาดลงกับพื้นดินฟาดลงกับพื้นดินแล้วมันก็เหวี่ยงกรดตรงนั้นลงไปที่เหวท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เป็นอันว่าช้างมันทำลายกรดหมดทีแรกมันมามันคืด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 จิตสายกรดก่อนจึงทำให้รู้นั่งรักษาอยู่อายังมันคืดคืดจิตสายกรดพระญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เป็นอันว่าช้างดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นทีนี้ก็เป็นนั้นว่ามันทำลายกฎลงไปแล้วท่านก็แนบอยู่ที่เก้าหวายกองหวายนั่นแหละกระดักปิ้งอยู่เพื่อว่าบัดนี้เจ้ามันรู้ว่าเราหลบมาที่นี้แต่ที่ไหนได้ช้างกับเดินตรงเข้ามาที่ป่าหวายทำละทีนี้ฉันอย่างไรแล้วกูจะวิ่งไปที่ไหนก็ไม่มีทางแล้วนี่ขึ้นไปขึ้นมาก็ความกลัวจนเหนื่อยหัวใจแทบจะวายก็นึกไปนึกมาเอ๊ะกูจะมากลัวอย่างพลังเหลือจะมากลัวอย่างพลังเหลือเนาะก็ไหนๆก็แล้วก็สละบ้านสละเรือนเข้ามาบวชเพื่อจะบำเพ็ญธรรมในพระพุทธศาสนาก็
ิดได้อย่างนี้น้อยหนึ่งคิดได้อย่างนี้น้อยหนึ่งก็ขอสิ่งทุกข์ทุกข์นะครับข้าพเจ้าได้มีโอกาสบำเพ็ญทำต่อไปก็ขอให้อย่ามีอันตรายเลยก็อธิษฐานจิตอย่างนั้นก็หมดทางนี้แล้วแต่ก็ยังไม่อยากจะตายเถอะยังไม่หายกลัวเถอะแต่ว่าทางใสสิ่งที่เป็นที่ระลึกหรืออธิษฐานจิตอย่างว่านั่นแหละประกอบอธิษฐานเสร็จก็นั่งดักอยู่หันก็เพื่อว่าโปรดเพื่อให้ปลอดภัยจากช้างแต่มันก็เผลอตัวได้อย่างไรมารู้หรือว่าอะไรมาบันดาลเกิดคันคอขึ้นมาแล้วเกิดคันคอขึ้นมามันจะไอให้ได้คงไม่อยู่พอคงไม่อยู่ก็เลยลืมตัวไปก็เลยไอพ่มออกมาไอคุกออกมาพอไอออกมาเท่านั้นช่างก็เลยเตลิดหนีสินี่ฮะก็โดยเจริญมันตกใจมันไม่ตกปืนเงี้ยอย่างไรก็ไม่รู้มันเนาะถ้าเราจะยุ่งท่านฟังทั้งหลายอันนี้ก็เป็นอันว่าโล่งใจไปของสมณีนะโล่งใจขึ้นมาได้สร้างมันไปแล้วทีนี้ก็พอดีสว่างดีสว่างก็เป็นอันว่าเก็บข้าวเก็บครัวอะไรออกไปบินบาททีนี้กดก็ไม่มีแล้วกินอะไรเสร็จอะไรเสร็จก็ฉันเกิดเรียบร้อยก็ทีนี้ก็มาอยู่นั่นแหละไปแล้วขึ้นดอยไปนั้นข้ามดอยไปถึงสองม่อนดอยไปอยู่ที่มายก็ไปเห็นม่อนดอยนั่นก็เอ๊ะทีนี้ก็ดีเนี่ยร่มรื่นชื่นบานดีสถานที่นี้เราจะอยู่ในที่นี้ละเราจะนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในสถานที่นี้ก็พอตกค่ำก็ไปนั่งกรรมฐานอยู่ในที่อันมีอากาศดีภายใต้ต้นไม้แต่ไม่มีกรดแล้วทางนี้มีกรดแล้วก็เลยเอาผ้าจีวรนี้แหละนั่งคุมเป็นกรดแทนคุมหัวคุมตัวเป็นในม่วงก็นั่งดับที่ห้อนเห็นก็ตอนดึกมาอายังมันดังแวบก็เสือร้องมันเองนั่นแหละไม่ใช่อะไรเสียงเสือนี่มันเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็คุกเดี๋ยวก็คุกอายังมันก็ดังได้หลายเสียงหลายอย่างไอ้เสือนี่มันทำเสียงได้แปลกๆอยู่บางทีก็ทำเสียงเหมือนกับเก่งกาเหมือนควางกาเหมือนอย่างกามันทำได้ท่านก็ฟังเสียงนี่มันใกล้เข้ามาอันนี้จ้าพอไปพอมาก็เป็นว่าเสือมันมาแวบเย็นๆอยู่ในที่ตัวนั่งอยู่แล้วมันมาแวบเย็นๆมันจะมากินน้ำแล้วที่นั้นก็มีสระน้ำอยู่ใกล้ๆนั้นที่ท่านนั่งอยู่ก็ในเมื่อเสือมันมาแวดยินเย็นอยู่นั้นก็กลัวแล้วก็นี่ไอ้กลัวเสือจะกินนะเอ๊ะคราวนี้เสือมันไม่กินเฮาซะแล้วมันคงจะกินแน่ๆเกิดกลัวขึ้นมาทีนี้ก็อยู่จะได้ล่ะคนมาก็ขึ้นไปขึ้นมาก็กลัวจนแทบว่าหมดทางหนีก็เมื่อหมดทางหนีก็มันก็เกิดความกลัวเนี่ยกลัวมันเกิดมีที่สุดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทีนี้ก็ขึ้นต่อมาแถมพ้นขึ้นที่แล้วต่อไปก็พอกลางวันลุงแจ้งแสงทองขึ้นมาก็โล่งใจขึ้นมาได้แล้ววันนี้ไม่มีเสือมากินเราแล้วเราพ้นมาแล้วคืนหนึ่งนี่ก็
คืนที่สองแถมมันก็มาแถมคืนที่สองก็มาแถมมันก็ต้องกลัวแถมนั่นแหละมันต้องกลัวแถมแต่ว่าก็อย่างว่านะก็นั่งนิ่งอยู่ที่นั่นไม่ทำอย่างไรกลัวจะลุกกระดิกก็กลัวเสือจะรู้ว่าเราเป็นคนหรือเราเป็นเนื้อมันจะครบกินก็เลยนั่งนิ่งอยู่ท่านมันก็ต่อไม้เพื่อไม่ให้มันรู้ว่าเป็นคนแต่เสือมันจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันคงไม่เงาเพราะจมูกมันดีมันคงจะรู้ว่าเป็นคนแต่ท่านเน้นก็เข้าใจว่าเสือคงไม่รู้ว่าตัวเป็นคนผมจะเข้าใจว่าเป็นตอไม้มันก็จะไม่ทำอะไรทีนี้ก็จนสว่างแจ้งเสียงทองมาก็สบายใจแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ไปไหนก็คงภาวนาอยู่ที่นั่นคืนที่สองคืนที่สามอีกก็ทนอยู่อย่างนั้นสองสามคืนก็ต่อมาหลายคืนเราก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวนะกูนี่มันเป็นทุกข์เสียแล้วเกินเกิดมามันเป็นทุกข์ด้วยความกลัวอันนี้ตายเสียดีกว่ากูก็ถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิญาณตนถวายมอบกายถวายชีวิตแก่พระรัตนตรัยแล้วจากการปฏิบัติธรรมแล้วตายก็ตายเถอะถึงยังไม่สำเร็จพระอรหันต์ตายในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมอุทิศกายวาจาใจแก่พระพุทธศาสนาก็คงจะไปสู่ที่ดีกูในชาตินี้ก็จะตายก็ตายเสียแต่อย่างนั้นก็จะให้เสือมันครบจะให้เสือมันกินถ้ามันเรามีเวรมีกรรมที่จะต้องให้มันกินมันจะต้องมากินแล้วก็ขอให้กินไปเถอะก็เลยออกมาจากกรดในคืนสุดท้ายออกมาจะกดว่าจะให้คิดว่าจะให้เสือมันกินละตอนนี้แต่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมันก็ไม่กินมันก็ลบไปท่านก็ไปนั่งอยู่ที่ริมน้ำคุ้มไม่คุ้มผ้าละมันมากินได้ง่ายเนี่ยมันก็ไม่มากินอีกมันก็เข้ามาเหมือนกันเข้ามาตุดดงดงแบบเวียนก็ไม่กินสักทีท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ในเมื่อมันไม่กินอย่างนี้ก็อยากจะให้มันกินเยอะมันหมดเรื่องหมดราวไปเสียก็เลยลุกขึ้นกินสิมันไม่กินมันก็เลยเอาดินคุยดินสองสามทีใส่หน้าท่านก็หนีเข้าป่าไปการนั้นหลวงท่านผู้ฟังทั้งหลายในนี้มันก็เป็นอันว่าเออเรื่องมันกูว่ามันก็เป็นตะกุกเกิดอยากจะให้มันกินมันก็กลับไม่กินก็มาคิดมั้งมนุษย์เรานี่เนาะมันไม่ถึงคราวตายคงจะไม่ตายก็ตัดสินใจถึงว่าคนเรามีกรรมเป็นของตัวนี่ก็พอดีลุงแสงแสงทองขึ้นมาแถมท่านก็จากที่นั้นไปติดตามไปขึ้นดอยไปตามรอยเสือนั่นแหละเสือมันไปที่ไหนหนอตามรอยไปรอยไปก็ไปเห็นเสือนะมันกำลังกินซากศพอยู่เป็นซากศพกระจายมันไปจับมันข้ากระจายที่ไหนไม่รู้เอาไปกินมันกำลังคบกินนี้ก็ท่านก็เห็นดังนั้นก็ท่านก็เข้าไปไม่กลัวแล้วอันนี้เดินเข้าไปมันก็หนีเสือมันก็ทิ้งสลับนั้นไว้แล้วมันก็หนีไปท่านก็เดินตามไปมันก็หนีไปท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เป็นนั้นว่าอันนี้ความกลัวมันก็เราไม่รู้หรือว่าเรายังรักต่อร่างกายเมื่อเรายังมีความรักอยู่ต่อร่างกายความกลัวก็ยังมี
ต่อเมื่อใดเราคิดเสียสละตั้งใจว่าเราสละเสียแล้วเราสละเสียแล้วสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลายมีร่างกายเป็นเก้าหรือเป็นต้นก็หมดความกลัวก็เป็นอันว่าความกลัวนี้มันมาจากความรักความพอใจในสังขารร่างกายหรือสิ่งที่ตัวปรารถนาก็ได้ความว่าความกลัวทั้งหลายในโลกนี้ทั้งของเราและทั้งของเพื่อนมันมาจากความรักตัวรักตนรักร่างกายกลัวมันรักพอใจปรารถนาในชาติในภพในความเป็นอยู่ท่านญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้ท่านพระคุณเจ้าแสดงมาถึงว่าถ้ารู้จักร่างกายเสียแล้วไม่ยินดีต่อร่างกายเสียแล้วมีใจอันสละเสียแล้วสิ่งอันเป็นที่รักที่ปรารถนาก็ย่อมจะพ้นจากความกลัวหรือไม่กลัวเพราะความกลัวมันมาจากความรักดังที่ดิเป็นด้วยทุกข์เป็นไปด้วยโทษหรือเป็นไปด้วยสิ่งอันสกปรกอาคูณทั้งหลายก็จะหมดความกลัวดังที่มนุษย์ทั้งหลายไม่มีความกลัวกันแล้วเดินมาถึงเรื่องความกลัวเมื่อรู้จักร่างกายก็ย่อมจะหายไปโดยไม่ควรย่อก็ยุติลงด้วยกาและนี้